อ่ะพูดถึงขนมของแถมที่แถมของแถมแล้วกันขนมที่แถมของเล่นเออแถมของเล่นอันนี้ก็ข้ามไม่ขาดไม่ได้ฮะนอกจากโดเรมอนแล้วว่ามันมีอะไรอีกบ้างผีกากาผีก้าก็คือขนมกากานั่นเองเออมีใครจำได้ไหมกากาผมโอ like <Espa> ้ถ้าเด็กยุคเราเนี่ยบวกลบห้าปีของเราเนี่ยจำได้แน่นอนโตมากากาก้านี่แหละอะมันถูกเออเท่าไหร่สบาทเออ 2บาทนะครับกากาเนี่ยแล้วมันแถมตุ๊กตาตุนไม่เขาจะแถมไม่ใช่แค่ตุ๊กตาตุนด้วยเขาจะมีหลากหลายไปตามไปตามซีซั่นใช่ไหมเออเออกากามันแถมพวกนี้แถมตุ๊กตาตุนอะคำคำเออตุ๊กตาตุนมันมาอยู่ที่คำคำนี่คำคำเออคำคำคำแพงกว่าหน่อย3บาทกา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 นี่มี3รถนะ ก็อากาซ้ามี3รถมีส,ส young, ีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมเขียวเหลืองแดงคุณชอบรหนะโอ้โหผมมาชอบสีแดงรถสีแดงนี่รถไก่เค็มๆเข็มะสีเขียวน่าจะเป็นรถหวานไหมสีเหลืองนี่เป็นแบบช็อกโกแลตเอ่อเป็นเป็นข้าวโพดอบกรอบพองๆนะเออมันคล้ายๆชีโต้อ๋อคล้ายๆแต่มันพองๆมันมันเป็นข้าวโพดชีโต้มันจะเป็นข้าวใช่ไหมเอาอย่างงี้กันมันคล้ายๆไอ ไอ้ไอที่เขาให้ปลากินอ่ะเขาเข้าโพอดอบกรอบออออแต่มันไม่ใหญ่แบบนั้นนะเออมันจะเป็นแท่งเล็ก,ลกๆนะเออก็ะจะเป็นเหมือนทวิตตี้อะไรพวกนั้นใช่ไหมทวิตตี้มันจะเป็นข้าวไงแต่แต่รูปทรงคล้ายๆกันรูปทรงรูปทรงห<อ>มายถึง<ช>รูปทรงอ่ะเออน,น,นี่จะเป็นข้าวโพดมันออกเค็มหน่อยใช่ไห<อ>มรสไก่จะออกเค็มๆผมชอบคำคำมากกว่ามันหวานคำคำมีสองรสเออมันจะออกหวานๆหน่อยผมก็น่าจะกินสีแดงนั่นแหละอออซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆคือไอ้พวกเนี้ย ขนมไม่ใช่สิ่งสําคัญอยู่แล้วฮะเอานี่แหละตุ๊กตาตุนตุกตาเนี่แหละตุนเนี่ยแหละเออของคำคำเขาจะแถมแบบเออเป็นเป็นตุกตาตุกตาจากกระตงกระตูนไงมันก็น่าสนใจกว่าเอออะไรเงี้ยใช่แล้วบันโอ้โหคำคำนี้ตั้งแต่ตุกตาตุนก็เจอตั้งแต่ฮีแมน คุยจำได้ไหมฮีแมนอ่ะจำได้ฮีแมนมากับเสือที่แบบถ้ามันดูออกบาวาเรียนบาวาเรียนหน่อยใช่ไหมถือดาบแล้ยฮีแมนใช่ใช่นั่นแหละจำได้ได้ไงว่าไม่ค่อยได้ดูนักแล้วก็สนะแบบจากตอนแรกก็เป็นแบบเป็นเป็นพระเอกก็จะเป็นแบบออนแอร์ออนแอร์มากับเสือคิดกลัวนะพอฮีแมนแบบใส่ชุดเกราะปุ๊บปุ๊บริ่งโอ้โหแกล้งมาเลยพระบคอแตกอ่ะของคำคำมาที่ผมชอบมากอ่ะ ชุดเคนชิโร่อะเฮ้ยเคนชิโร่สวยนะชุดตุ๊กตุ่นเคนชิโร่ผมโคตรชอบเลยใช่ย่างเงี้ยเออเท่านี้เคนชิโร่แล้วก็มีขอโทษนะเรียกว่าไอ้อ้วนเน่ยเยอะ่นึ่งเงี้ยตัวตัวโกงในเรื่องอะยืนยืนยืนไอ้ตัวนี้ก็ออกประจําเลยอะแล้วก็อีกตัวก็ไอ้นี่ชินชินก็คือชินก็คือตัวผมยาวเป็นบอสตัวบอสตัวแรกๆเออก็จะอยู่ท่านี้กับอีกตัวคือไอ้ไอ้ไอ้หมอกหน้ากากเออเออไอ้ตัวใส่แมสก์ ตัวใหญ่ๆเลยว่าสนุกมากเลยก็ชอบเลยมีโอ้พี่พี่ชายของเครงชิโร่โทกิผมยาวโทกิผมยาวคนที่เหมือนผมขาวป่ะผมขาวจะอยู่ท่าอย่างเงี้ยผมจำได้ตัวตันนี้ผมชอบแล้วเราก็เอามันมาเล่นเล่นมวยปั้มกันอ่ะอไม่ได้เล่นมวยปั้มแบบเอาว่าเอ๊ะไม่ใช่นะใช่ธรรมดานะนึกนึกพอจะจินตนาการได้ไหมครับมีครอปนะตุ๊กตาตุ่นมันตัวประมาณเท่านี้ อประมาณเท่านี้เราก็จะเล่นกันที่โต๊ะนักเรียนหรือหรือหรือแผ่นอะไรกระดานทุกอย่างใช่ไหมฮะให้มันเป็นสังเวียนเป็นเวทีแล้วตุ๊กตุ่นเรามาแล้วเราก็ใช้แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้มันต้องปากกาต้องแรนเซอร์เออคุณนึกคุณนึกออกไหมปากกาแรนเซอร์ไอที่ด้ามขาวหัวสีน้ำเงินอ่ะเออหัวสีน้ำเงินใสๆเราก็จะอย่างนี้เราก็เอามันมาดี ก็ต้องอธิบายก่อนมันจะเป็นแบบเหมือนสมมติเราทําเป็นสังเวียนมวยปล้ำอ่โอ้ลงทุนนะโอ้ยบ้านไหนลงทุนน่ะคือมันลงทุนจริงจังเอาไม้อัดมาทําเป็นแพ้นตอกตะปูตรงมุมสี่มุมหนังยางขึงอ่าเป็นเชือกเป็นเชือกออแล้วก็เอามาเล่นในเนี้ยเอามาใส่ข้างในเออแล้วก็กาดีดปุ๊บอ่าคือดีดให้มันไปชนกัน ให้มันทับกันง่ายๆดีต้องก้นมันให้มันเด้งอะไรมั่งอะไรมั่งดีดแขนให้มันปัดไปอะไรแล้วแต่เหลี่ยมเลยอ่ะแล้วพอมันทับกันของของสังคมผมครับให้โอกาสสามครั้งเหมือนมวยปั้มหนึ่งสองสามคือให้ดีดให้ดีดไอ้ตัวล่างตัวที่โดนทับอ่ะให้ออกได้สามครั้งอถ้าไม่ออกแบบยังไม่พ้นยังโดนตัวบนทับอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ ก็แพ้ไปโดนกินแล้วแต่บางคนบางกติกาก็จะแบบเป็นแค่แบบแพ้นับแพ้ชนะอะไรเงี้ยเพราะไอ้พวกนี้มันดูมีคุณค่ามันดูแพงกว่าลุกลอกแล้วไม่ใช่อะไรนะปากกาเนี่ยโอ้ต้องโมโมต้องโมดิฟายปากกานะฮะยังไงฮะถ้าถ้าถ้าเป็นไอ้แรนเซอร์เราอะเราก็ถอดหัวมาถอดหัวมาปุ๊บเอาไส้ออกไม่ถอดหัวก็ได้ถอดปลายปุ๊บเอดปลายออกเอาไส้มา แล้วมันจะมีสปริงเออก็จะไปยืดสปริงฮะให้แรงดีดแม่งแรงแเออให้มันดีดแรงๆอ่ะแ้้ก็ล้วก็ยัดคืนไปโหแล้วตอนคืนนะพอสปริงมันยืดมาเยอะกดลงยากอีกดไม่ลงบางทีลั่นเร็จปุ๊บบางทีไอหัวน่นเะเด้งออกเออเด้งออกกดหายปากกาไปและหนึ่งด้ามเวนตะไร่แม่ได้ซื้อคือถ้าเกิดใช้ปากกาแล้วเนี่ยเราใจอยู่ัก ป .4 ป .5 ใช้ปากกาเออหรือไม่งั้นก็ต้องก็ต้องไปแอบซื้อเออแล้วฮะแล้วใครทําปากกาโมปากกาได้แรงมากี่ยก็จะแบบเป็นที่ก่าวขานใช่ใช่นับหน้าเป็นที่นับหน้าถือตาโมปากกาว่ะโหปากกาแรงไอ้นี่ปากกามังแรงว่ะอะไร้ยโอ้โหแล้วก็ชนะกันไปอืสนุกเป็นการการเล่นลงทุนแล้วตัวตัวตุ๊กตุ่นมันมาเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบเป็นสีเดียวอะ อย่างสีสีฟ้าก็ฟ้าไปเลยทั้งตัวทั้งตัวใช่เป็นสีเราก็จะชอบเอาปากกาเนี่ยนะฮะมาระบายมาระบายชุดอย่างเคนชิโร่ชุดก็สีน้ำเงินไงใช่เราก็แบบต้องเติมบางคนใส่แว่นดำไม่เคนชิโร่ใส่แว่นดำอะไรเงี้ย